ถึงไทยหลัง10มกราคมจะขอเปลี่ยนวันหรือเลื่อนวันเดินทางใน Thailand Pass ให้เร็วขึ้นได้หรือไม่รายละเอียดในวิดีโอนี้คือการถามจากสถานทูตไทยในประเทศต่างๆนะครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่าฟังอันนี้แล้วก็คือไม่ต้องทำอะไรคือหมายถึงว่าถ้าคนที่ต้องการจะเลื่อนวันหรือเปลี่ยนวันใน Thailand Pass จริงๆเนี่ยก็อาจจะลองถามสถานทูตด้วยตัวเองดูอีกรอบหนึ่งก็ได้คือในนี้โดยรวมแล้วเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนะก็คือจะเลื่อนวันให้เร็วขึ้นโดยที่ไม่ต้องขอ Thailand Pass ใหม่ก็ทำไม่ได้กฎที่เขาบอกว่าอะไรบวกลบ72ชั่วโมงจากวันที่อยู่ใน QR Code อ่ะมันจะได้เฉพาะกรณีที่มีการเลื่อนวันหลังจากนั้นสมมติว่าเราถึงไทย11มกราถ้ามันมีการดีเลย์ของเครื่องบินหรืออะไรเนี่ยจะได้แค่ตอนหลังจาก11มกราคือไม่เกิน72ชั่วโมงก็คือน่าจะไม่เกิน14มกราประมาณนี้แต่ว่าจะเลื่อนให้เร็วกว่า11มกราไม่ได้หรือถ้าโอ้อีกนานเลยกว่าจะเข้าไทยถึงไทย29มกราหรือถึงไทยกุมภาแล้วจะขอเลื่อนขึ้นมาให้ไม่เกิน10มกราเพื่อให้ยังได้สิทธิ์เทสแอนโกอยู่ก็ทำไม่ได้ต้องขอใหม่เท่านั้นซึ่งตอนนี้ไม่สามารถเลือกเทสแอนโกได้แล้วถ้าขอ Thailand Pass ใหม่ครับก็คือสรุปว่าทำอะไรไม่ได้เลยจะเลื่อนให้เร็วขึ้นเพื่อให้ยังอยู่ใน10มกราคมก็ไม่ได้จะอีกนานกว่าจะถึงไทยจะขอเปลี่ยนวันในQR code ให้ไม่เกิน10มกราเพื่อให้ได้สิทธิ์เทสแอนโกก็ทำไม่ได้ก็ที่มาของข่าวนี้ก็มาจากที่มีรัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะเสนอให้คนที่เข้าเทสแอนโกเนี่ยเข้าได้ไม่เกิน10มกราคมก็คือใครเข้ามา11มกราคมไม่ได้แล้วไงก็คือได้ช้าสุดไม่เกิน10มกราคมทีนี้ก็กระเทือนเลยบางคนมาถึง11มกราเอ้าช้ากว่ากันแค่วันเดียวถ้าอย่างนั้นจะเลื่อนได้ไหมเลื่อนให้มันเร็วขึ้นโดยที่ไม่ต้องขอ Thailand Pass ใหม่เพราะมันขอใหม่ไม่ได้แล้วไงคือขอใหม่แบบ Test and Go ไม่ได้แล้วขอได้แต่แบบ Phuket Sandbox กับ AQ เท่านั้นฉะนั้นไปขอใหม่ก็คือจบเลยไม่ได้ Test and Go แล้วจะเลื่อนวันแบบไปเปลี่ยนตั๋วไปเปลี่ยนโรงแรมสมมุติเราถึง11มกราเนี่ยถ้าบวกลบ72ชั่วโมงคือหมายถึงว่าถึงก่อนก็ได้ใช่มั้ยปรากฏว่าถึงก่อนไม่ได้นะครับได้แต่ช้าลงไม่เกิน72ชั่วโมงเท่านั้นฉะนั้นถึงไทย11มกราจะเปลี่ยนวันเป็น10เป็น9เป็น8ไม่ได้ก่อนไม่ได้ได้แต่หลังอย่างเดียวเพราะว่าเขาเผื่อให้เฉพาะตอนกรณีเครื่องบินดีเลย์แต่ว่าเข้าก่อนวันที่ระบุไม่ได้ฉะนั้นต่อให้ไปเปลี่ยนโรงแรมเปลี่ยนตัวเครื่องบินก็ไม่เกี่ยวเพราะ Thailand Pass ระบุเอาไว้วันไหนก็ได้แค่ช้ากว่าเร็วกว่าไม่ได้ทีนี้ก็เลยหัวเสเลยงั้นเปลี่ยนวันใน QR Code ไปเลยแจ้งที่ไหนดีอีกนานกว่าจะถึงไทยอ่ะไม่ได้ทัน10มกราคมแน่นอนถึงไทย29มกราก็ขอเปลี่ยนกับสถานทูตได้ไหมเปลี่ยนวันได้ไหมสถานทูตบอกไม่ได้ถึงไทย29มกราจะขอเปลี่ยนเป็นสัก9มกราอย่างเงี้ยเปลี่ยนใจเป็นเข้าเร็วขึ้นก็ไม่ได้อีกสุดว่าทำอะไรไม่ได้เลยนะครับฉะนั้นก็ต้องทำใจอย่างเดียว ก็มีแต่ว่าเหมือนกับว่าเราไม่เลื่อนวันอ่ะไม่เร็วขึ้นด้วยไม่เลื่อนวันเร็วขึ้นด้วยเราจะเข้าตามวันที่เราบอกไว้นั่นแหละแต่ของเรามันเป็นเทสแอนโกอยู่อ่ะยังไงดีจ่ายค่าโรงแรมเพิ่มได้ใช่ไหมไม่ได้อีกต้องขอใหม่เท่านั้นแต่ไออันหลังเขาไม่ได้ฟันธงนะครับหมายถึงว่าเรามี QR ของ Test and Go อยู่ในวันนี้แล้วเราไม่เปลี่ยนก็ได้เราจะถึงไทยตามวันเดิมแต่ว่าเราต้องกักตัวเพิ่มนี่เราจะแค่จ่ายค่าโรงแรมเพิ่มแล้วเข้ามาโดยที่ใช้ QR code อันเดิมได้หรือไม่ถ้าจากที่เขาพูดในนี้นะเหมือนจะไม่ได้อีกอ่ะก็ต้องไปลงทะเบียนใหม่ซึ่งอันนี้เดี๋ยวต้องรอความชัดเจนอีกทีนึงนะครับเอาเป็นตามที่ออฟถามสถานทูตก่อนก็คือข้อแรกถ้ามี Thailand Pass QR Code แบบ Test and Go แล้วแต่ถึงไทย11มกราจะเลื่อนตั๋วเครื่องบินเป็นถึงไทย8มกราได้ไหมคือลบย้อนขึ้นไป72ชั่วโมงคือเรานึกว่ามันบวกลบได้ไงลบก็คือแบบเร็วกว่าอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในช่วงแบบลบ72ชั่วโมงหรือบวก72ชั่วโมงนับจากวันที่ระบุใน QR Code อะไรเงี้ยจะขอให้เร็วขึ้นโดยที่ไม่ต้องขอ Thailand Pass ใหม่ได้ไหมเพราะขอใหม่มันไม่ได้อยู่แล้วที่ไม่ได้ Test and Go อยู่แล้วแล้วก็ข้อที่2คือถ้ามี QR code Test and Go แต่ถึงไทยอีกนานเลย29มกราจะขอเปลี่ยนวันใน Thailand Pass ได้ไหมเปลี่ยนไปเลยอ่ะอันแรกคือไม่ได้เปลี่ยนไงจะใช้ QR code เดิมส่วนอันที่2คือจะเปลี่ยนเลยอ่ะเป็น QR code ใหม่เลยได้ไหมปรากฏว่าทั้ง2กรณีไม่ได้มาดูว่าอันนี้สถานทูตตอบว่าหากเดินทางหลังนะหลังวันที่ระบุใน QR code ไม่เกิน72ชั่วโมงไม่ต้องลงทะเบียนใหม่มันไม่หลังอ่ะเราต้องการก่อนน่ะถึงก่อนไม่ได้ค่ะหากเปลี่ยนวันเดินทางเร็วขึ้นต้องลงทะเบียนใหม่และเข้าตามมาตรการปัจจุบันเร็วขึ้นไม่ได้
มาดูอีกเจ้าหนึ่งนะครับกรณีที่1และ2คือ1ของเรานี่คือเพราะว่ามาถึงแบบก้ำกึ่งไงจะเลื่อนให้มันเร็วขึ้นโดยที่ไม่ต้องขอใหม่กรณีที่2คืออีกนานกว่าจะถึงอ่ะเลยวันไปเยอะเลยอ่ะเลยวันที่10มกราไปเยอะเลยอ่ะเราจะเปลี่ยนวันเลยเปลี่ยนวันนี้ QR code เลยอะไรเงี้ยกรณีที่1และ2หากผู้เดินทางมีความประสงค์เปลี่ยนวันเดินทางจะต้องลงทะเบียน Thailand Pass ใหม่และพิจารณาเดินทางเข้าแบบภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์หรือกักตัว AQ ตามเงื่อนไขอีกอันนึงที่ตอบมา Thailand Pass ที่มี QR code แล้วจะใช้ได้ภายใน72ชั่วโมงหลังจากที่ลงทะเบียนไว้เลื่อนการเดินทางก่อนหน้านั้นไม่สามารถใช้ QR code ดังกล่าวได้เอ๊ะอ๊อฟจำได้อ๊อฟเคยถามพวกนี้ไปเนาะเหมือนมันเปลี่ยนแปลงกฎกันทีหลังหรือเปล่าว่าขอเปลี่ยนวันเดินทางอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจะแก้ได้แต่ตอนนี้เขาบอกว่าไม่แก้ไม่ได้3ที่เลยนะครับตอบเหมือนกันตอนช่วงท้ายนี้อ๊อฟก็มีถามเพิ่มไปอีกนะครับก็กรณีที่พูดก่อนหน้านี้แหละถ้าเราไม่ได้คิดจะเปลี่ยนแล้วเราจะเข้าวันเดิมนั่นแหละแล้วก็จำใจจะยอมกักแบบ AQ 7วันหรือจะเข้าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ด้วยเนี่ยจำใจแล้วอ่ะไม่เทสแอนโกก็ได้อ่ะจะเอาตามที่คุณบอกอ่ะแล้วเราต้องขอ QR code ใหม่ไหมในนี้เขายังตอบอยู่ว่าคิดว่า QR code เดิมน่าจะใช้ได้เป็นการคาดการณ์เหรอ QR code เดิมน่าจะใช้ได้เพียงแค่เอกสารประกอบการเดินทางต้องเปลี่ยนให้ตรงกับมาตรฐานที่เดินทางเข้าก็เปลี่ยนใบจองโรงแรมให้เป็น7คืนก็น่าจะเปลี่ยนแค่ใบจองโรงแรมนะครับแล้วก็อ๋อถ้าเป็นเข้าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ก็ต้องมีใบที่เราไปจ่ายค่าตรวจโควิดด้วยที่เขาให้เราไปจ่ายเองในเว็บไซต์อ๊อฟว่ามันก็ควรจะใช้ QR code อันเดิมได้แหละเผื่อใครที่จำใจไงไม่ test and go ก็ได้เข้าเป็น AQ หรือ sandbox 7คืนก็ได้อะมันก็น่าจะยังใช้อันเดิมได้ไม่งั้นมันก็สร้างภาระเพิ่มโดยที่ไม่จำเป็นอะนะเพราะคุณเป็นคนเปลี่ยนเองอะใช่ไหมคุณจะมาสตริกอะไรกับเรื่องแค่นี้ก็คือใน QR code ของเราอะมันจะระบุอยู่เป็น exempt from quarantine ถ้าเกิดเราจะไปเข้าแบบแซนด์บ็อกซ์หรือ AQ ที่มันเป็น7คืนที่มันแย่กว่าของเดิมเนี่ยมันก็ไม่น่าจะต้องขอใหม่นะแต่ย้ำอีกนิดนึงว่าไอ้ข่าวที่บอกว่าหลัง10มกราคมคนที่ได้เทสแอนโกแล้วจะต้องเปลี่ยนไปเข้า AQ หรือภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แทนเท่านั้นเพราะเขาไม่ให้แล้วไงที่อัพพูดข่าวมาว่าเขาจะเปลี่ยนละก็สถานทูตบอกว่ารอประกาศทางการออกมาก่อนแต่ย้ำนะครับว่าอัพคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงเพราะว่าโอมิครอนในประเทศกำลังพุ่งแล้วเขาหน้าฉากก็บอกว่าก็ให้เข้าได้แหละแต่ว่าเทสแอนโกถึง10มกราคมแล้วเข้าหลังจากนั้นขอความร่วมมือไปเข้า AQ หรือภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แทนโอ้โหพูดง่ายจังฉะนั้นมันมีความเป็นไปได้สูงถ้าไม่ให้ความร่วมมือต้องทำยังไงครับไม่ให้ความร่วมมือก็คือไม่ต้องมาแล้วก็พี่ๆในประเทศลุมประนามเพราะว่าตอนนี้กำลังตื่นตระหนกกับโอมิครอนกันเป็นอย่างมากคือเป็นอาการของคนตื่นตระหนกกันฉะนั้นถ้าเราไปถามใครในประเทศตอนนี้อาจจะได้ยินคำพูดสมัยโควิดมาแรกๆกลับมาอีกทั้งที่ฉีดวัคซีนไปเยอะแล้วครับก็งานนี้ทำใจลูกเดียวนะครับก็รอดูคือไอ้วันที่4นี่ชักไม่แน่แล้วนะอาจจะเป็นวันที่5ก็ได้เพราะว่ามีข่าวภาษาอังกฤษวันนึงบอกว่าจะประชุมกันวันพุธแล้วนี่วันจันทร์เอ้าวันจันทร์ที่3เอ้าแล้วตอนแรกนึกว่าจะยกเลิกเทสแอนโกถึงวันที่4มกราแล้วจะประชุมกันวันที่4อาจจะประชุมวันที่5ก็ได้นะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับยังไงก็ขอแสดงความเสียใจแทนเพื่อนๆที่อุตส่าห์ได้เทสแอนโกมาแล้วแต่ก็โดนหักหลังนะครับก็คือเข้าไทยหลัง10มกราก็จะต้องไปเข้าเป็น AQ หรือภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แทนฉะนั้นสิทธิ์เทสแอนโกใช้ได้จนถึงแค่10มกราแถมเรายังเปลี่ยนไม่ได้ด้วยจากที่อัพพูดในนี้เปลี่ยนไม่ได้เลื่อนวันให้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องขอ QR code ก็ไม่ได้กรณีที่เราถึงวันก้ำกึ่งอย่างวันที่11หรือว่าจะเปลี่ยนวันไปเลยให้เข้าไม่เกิน10มกราเปลี่ยนวันใน QR code ไปเลยก็ทำไม่ได้อีกนะครับเพื่อนๆตอนนี้คิดเห็นยังไงกันบ้างหรือใครที่อยากจะแชร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับผลกระทบนะครับก็แชร์ได้ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ